เราได้รับความรักแล้วก็กำลังใจจากประชาชนทั่วไปมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะโดยเฉพาะตอนที่ร้านเจี๊ยบไฟไหม้ทุกคนก็เหมือนแบบส่งความรักมาให้เราเราก็เลยอยากส่งมอบความรักนี้คืนกลับไปในรูปแบบของอาหารค่ะก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเอาเป็นรถกับข้าวไปให้ถึงแต่ละชุมชนค่ะเพื่อให้เขาดำรงชีพได้สักอาทิตย์นึงอะไรประมาณนี้ค่ะเจี๊ยบจำไม่ได้ว่าเราไปแจกชุมชนไหนนะคะซึ่งเรากำลังจะกลับแล้วเราก็มีแตงกวา1ถุงที่ทีมงานเนี่ยซื้อไว้เองนะคะก็มีคุณลุงคนนึงแบบเดินขากระเพกมาที่รถอะค่ะมีอะไรเหลือให้ลุงไหมลุงแบบขาไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็เศร้าแล้วพอคุณลุงมาเห็นถุงแตงกวาคุณลุงก็บอกว่าโอเคเหลือแตงกวาถุงนึงใช่ไหมขอบคุณมากนะที่เอามาให้อะไรเงี้ยแค่แตงกวาถุงเดียวลุงก็กินได้อีกหลายมื้อแล้วอะไรถ้าเป็นเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยแตงกวาถุงเดียวมันจะกินอะไรได้แต่อีกคนนึงมันก็มีความหมายสำหรับเขาอะไรเงี้ยค่ะพอวันรุ่งขึ้นเราก็บอกให้ทีมงานได้จัดอาหารส่งไปให้คุณลุงอีกรอบหนึ่งค่ะเท่าที่ผ่านมาก็คือไม่มีวิกฤตไหนที่เราคนไทยจะผ่านไปไม่ได้อะค่ะถ้าเราร่วมมือกันจริงๆค่ะที่มาของโรงเรียนโควิดวิทยาเหรอคะก็คือช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่มีคลัสเตอร์เด็กประถมระบาดทั้ง8คนที่ติดโควิดอ่ะก็คือมีอาการต้องอยู่ทั้งหมด14วันนะคะแล้วในช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงเปิดเทอมพอดีเด็กๆต้องเรียนหนังสือกันต่อเนื่องก็มีการติดต่อคุยกันผ่านทางกลุ่มไลน์ระหว่างทีมแพทย์พยาบาลกับคุณครูซึ่งคุณครูเขาจะส่งชีตมาให้แล้วพวกเราก็คือคุยกับคุณครูก่อนว่าต้องสอนยังไงสอนแบบไหนก็คือตารางเรียนของคุณครูที่ได้เอามาให้ก็จะมีแบ่งเป็นวันเช่นวันนี้มีภาษาอังกฤษช่วงบ่ายเป็นภาษาไทยมีวิชาเกษตรมีให้เด็กได้ปลูกต้นไม้มีวิชาศิลปะร่วมด้วยครับน้องจะไม่ได้เจอผู้ปกครองเลยค่ะจะสอนเรื่องทักษะการใช้ชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลมหาสารคามนะคะก็คือต้องสอนตั้งแต่เรื่องการเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ปูผ้าปูที่นอนด้วยตัวเองประมาณนี้ค่ะคือไม่ใช่ว่าพวกหนูจะเป็นแค่ครูสอนเด็กๆนะคะแต่เด็กๆก็เป็นครูสอนพวกหนูเหมือนกันสอนให้รู้จักถึงความอดทนแล้วก็การรอคอยภาพที่เห็นในห้องสี่เหลี่ยมอยู่แบบนั้น14วันเนี่ยถือว่าน้องๆอดทนมากไปช่วย COVID Talent Aid ค่ะเราช่วยคนที่อยู่ในชุมชนแค่เห็นคนมาร่วมมือกันมาช่วยคนต่างๆมันสุดยอดเลยค่ะถ้าเราทุกคนมาร่วมมือกันและช่วยเราสู้ COVID และปัญหาสิ่งแวดล้อมของเราหนูหวังว่าเราเปลี่ยนแปลงได้ค่ะหนูคิดว่าชีวิตที่เบิกบานอยู่ในโลกที่สะอาดและโลกที่มีคนที่มีน้ำใจเหมือนดอกไม้ที่กำลังบลูมิ่งค่ะวันที่หนูรู้สึกท้อแท้หรือเสียใจหนูคิดถึงคุณยายค่ะเพราะว่าคุณยายบอกหนูว่าหนูต้องยิ้มสู้และหนูต้องพยายามที่สุดและต้องทำให้ได้ค่ะรู้ไหมว่าใครทำให้ ขอเป็นกำลังใจให้หลานลิลลี่และชาวไทยทุกๆคนในการสร้างโลกใบใหม่ของเราขอบคุณคุณหมอและพี่พยาบาลนะคะที่สอนหนังสือพวกหนูแล้วก็พวกเพื่อนๆนะคะขอให้คุณหมอและพี่พยาบาลมีความสุขมากๆนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปอยภูมิใจในตัวพี่เจี๊ยบมากๆเลยนะที่ทำเพื่อคนอื่นมาโดยตลอดเลยนะปอยขอให้เราสองคนนะใช้ชีวิตด้วยความเบิกบานสดใสไปด้วยกันทุกๆวันเลยนะอะไรอ่ะแล้วไหนขึ้นไปถ่ายเอ็มวีเมื่อตามต้องรออะไร